จะไปม่อนกับผมนัวจอดเลยครับต้อนรับเอ็มบาร์เบอร์ครับผมเอ็มผ้าแดกโดยเบิ้งครับเขียนแดกเขียนซ่าเปาอุดรครับเปาอุดรไปอุดรต้องลองผู้นี้ครับผมมาทานให้ลองปากช่องก่อนเดี๋ยวผมก็มีเมนูอีกเมนูนึงจัดให้ลองครับปากช่องครับครับผมเอ็มบาร์เบอร์ผ้าแดกนะครับผมโอ้คือเลยครับที่นี่โยกเล็กน้อยเมนูอย่างเหนียวโกโก้ไม่ปั่นคือใส่น้ำควันเนาะโกโก้ละลายโกโก้ก่อนมันต้องละลายจะกระเย็นเนื้ออ่อนบอน้ำกินโกโก้เนี่ยไล่หยาบของมูเขาละเอียดมากอันนี้ผู้ใดสอนให้นี่การเทสได้ทีนี้สูตรที่ใดมือนี่สักเอาเลยเข้มข้นเข้มข้นเพื่อนมันจะแซ่บการแดงเนี่ยพอดีเต็มแก้วเนี่ยพอเต็มเลยนี่ต้องช้ำนั่งทำเรื่องนี้เขาต้องการถึงเลยยังไม่ได้ควันถูกครับผมผมมีเมนูแบบรอบดึกครับผมแบบสไตล์ข้าวต้มครับผมครับผมไม่อาร์ตไอเอิ้นลูกเกอร์ผมใหม่ครับผมแล้วที่เฮ็ดแบบก๋วยจั๊บมาลาผมสไตล์แบบลูกอีสานอยู่แล้วครับผมต้มเครื่องครบทุกอย่างแล้วแล้วก็มีเนื้อครับผมเป็นเนื้อผมมีไก่ผมมีลูกชิ้นใส่ผมไปมาใหญ่สาบิดลานแล้วซั่นกินแล้วครับผมโอ้ยังงัดตู้มีงัดมีน้องงัดยาบังคับกันเถอะแล้วก็เป็นเส้นข้าวเปียกครับผมมันเป็นก๋วยจั๊บครับมันเป็นข้าวเปียกแบบร้องแซ่บมากมันสินุ่มเออนุ่มโคตรมันสีแบบอ่อนๆมันสีแซ่บมากครับผมแล้วก็มีกุ้งแบบแล้วต้มตอนนี้เริ่มยังสิเปื่อยดีครับกุ้งแห้งตัวใหญ่เปื่อยยังสุดแซ่บผมบอกเลยจริงๆแล้วแซ่บพวกกลุ่มขึ้นทุกอย่างกินแซ่บอีหลีใส่ดูแม่นบ่แซ่บเพื่อนเดียวน้ำถ่วมมาฟูเต็มเลยบ่ขยะหลายจะมีน้ำลงไปลงน้ำของเขาคือว่ามีคนตายพร้อมมือดินบาดคนตายเพราะว่าความหนาว่าน้ำตำหนิรถจะขามได้รถหรือปิ๋วยกนั่นแหละกัญชาที่ดีที่สุดของเฮาจากกวางชุ่งไปเด้นน่ะกวางชุ่งแสบดากเนื้อไม่มือเจออาดกึดเลยถ้าเจอลูกอีสานนี่ครับผมเดี๋ยวกุ้งมันสิเป็นตัวใหญ่เลยครับทีนี้นะเบิ่งนะเนื้อมาลงแต่มันไม่เปื่อยเลยมาลงเลยอ่ะลงเลยครับผมอุ้ยเผ็ดครับข้าวเปลือกมึงเล่าเลยนี่อาหารมึงเล่าเลยนี่ข้าวเปียกเขาเออข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นแล้วก็ใส่เนื้อง่วงครับผมใส่เราว่าอยากให้แบบเนื้อไปเปื่อยแล้วก็เฮ็ดหอมมันออกมาแบบรสชาติมันเข้มข้นครับผมคุณนูเดี๋ยวเติมซอสปรุงรสสักหน่อยครับผมโอ้แมนผมปรุงรสต้องใส่บ่ไหวครับผมที่เดี๋ยวเฮาเมนูข้าวเปียกนี่ต้องมีหอมเจียวครับผมขาแต่หมูย่อผมเมนูนี้นะหามไรไข่ครับผมแล้วก็เส้นข้าวเปียกแล้วก็พริกไทยครับผมธรรมดามีพริกไทยแบบพริกไทยดำเป็นเม็ดเนี่ยลงที่แหลกเลยตะแซงสีกระหอมครับแล้วก็น้ำตาลครับผมเจ้าเกลือเขาเดี๋ยวก็ใส่เพราะเขาเน้นนี่ครับพรมนัวจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ2ฟอนเลยครับผมเอาครับเดี๋ยวรอเบิ่งครับที่นี่เดี๋ยวที่ให้การตุ๋นนี่ต้องตุ๋นให้มันแบบว่าให้มันน้ำนิดหน่อยครับมันสิเปื่อยเร็วมาที่นี่เขาจังเพิ่มน้ำมาที่หลังแล้วก็จังค่อยเพิ่มเส้นเพิ่มผักเอ้ยเด็กน้อยนักเรียนมาตัดผมครับมื้อนี้เอาได้สร้างมื้อนึงอุดรมากครับรอเบิ่งที่รอขนาดมือสองเด้อใส่สองมืออยู่ใส่สองมืออยู่มือหนึ่งมาไว้ใจเด้มองมือน่ะมองถือหูแล้วมึงได้ชกเอาพาหนีจักบาทเนี่ยนี่เอาพาพวกนี้ไหมตวดข้าวเดี๋ยวน้ำตาเมาไหมเอาไปเจ้ากันแล้วกันคิมฮาเลยแล้วกันพวกไก่โซ่นะเอารอตามันไหมเอารอไต่ตามันดีไหมอ๋ออึ๊บนี่โอ้โหโอเคถอยออกเลยมา
เอารอเบิ่งนะผู้ยองเลยทําเบิ่งทําเบิ่งสิสวยวะสิใจวะนะเบิ่งการกันครับผมแบบมืออาชีพเอาหูนไว้เด้อเดี๋ยวหูนออกเด้อข้างๆเออได้การรีวะเริ่มเป็นเลี่ยมหนามั้ยว่าแต่ชกกอกับเลี่ยมเขาจะเฮ็ดดีตัวนี้เนาะเราเบิ่งซักก็เขามองว่าเขากับหน้าตานี่เนาะฟังเสียงเอาบ่ยังมันขาดบ่ขาดนี่เดี๋ยวมีซันมีซันดูดปื้อโอ้หน้าเงียนอยู่นี่ของอ้ายนี่กาเต็มเลยล่ะแม่นบ่เออดีๆอยู่เนาะนี่สู่คนหนุ่มเฮ้ยเฮาได้ละสำคัญละโอ้เอาหูดอกกันน่ะจวดทีเดียวเลยแม่ดังไฟเลยไปยังเด็ดลีวะรอรอรอว่าได้ย่องครับหนามเปลี่ยนอีหลีมาครับผมเขาใส่เสียนแบบนี้ลงไปเลยครับตอนแรกมาหาทางออกจับนี่เป็นสิเบิร์ดบอยไม่ว่าย่านโรเบิร์ตครับผมเดี๋ยวสิเจอครับเอ็มบาเบอร์นี่เบิร์ดครับผมทรงให้น้องเขาจังหน่อยเขาใส่กินกินแดกอันนี้เป็นเส้นแบบทางเวียดนามป่ะใช่เลยมั้ยใหญ่ใจเย็นใจเย็นเท่ทางเสียนี่มันดีมันสิสุกง่ายกว่ากันเลยใส่ที่หลังคือจังสปาเกตตีได้มั้ยสุดยอดเสียนแบบนี้บอกเลยว่าจับแบบเสียนใหญ่เจอกับเสียนกระเปียกอันนี้เสียนกระเปียกครับข้างบนนี่แต่อันนี้เปื่อยละลายไว้ปิดกันก่อนพร้อมนะทีนี้ครับต้นหอมก่อนตอนนี้ปิดไว้เมื่อกี้นี่ไปเตรียมเครื่องครับผมเตรียมกระห่อนขึ้นเดี๋ยวสิวิกแล้วบ่ฮะยังเปิดแหมมันสิใครบ่สุกแซ่บอยู่อ่ะเดี๋ยวซิมเดี๋ยวซิมก็รู้ไหนไม่ซิมครับว่าแซ่บเลยเอาตรงๆได้ป่ะได้ความจริงเลยแม่นป่ะบ่แม่นว่านั่นเด้ยินดีตอนอย่าบ่แซ่บเซากินนางสิได้ป่ะได้ๆกินผู้เดียวก็ได้ดิมามาเพิ่นต้นหอมบักชีลงไปนะครับมันขาดอะไรกับของเปียกมันต้องมีหอมเขียวครับผมนี่น่ะที่เด็ดเลยบอกให้ครับผมตามด้วยใครไอ้แม่ยันกล่องตัวนี้จุ่มครับกินเด็ดได้ครับผมกูได้รักกลิ่นมาด้วย2หน่วยมั้ยโอเคครับปิดสวิตช์เลยครับที่นี่ปิดปิดมาเดี๋ยวสิจัดกันครับว่าที่นี่ไปสิกินแซ่บกันครับมื้อนี้ด่วนครับเอ็มบาเบอร์ครับไอ้ไมค์ครับมื้อนี้อู้ไข่เยอะๆครับต้องแบบนี้เดิมเลยแต่มันสุกนิดเลยลองเบิ่งเป็นลงมือกุ้งครับกุ้งตัวน้อยลงเนี่ยมันเปื่อยแล้วไงหอนป่ะแซ่บมากแต่ขออย่าเติมมันนะครับผมขอเพิ่มข้างหน้าอีกคือเอาผงในนี่เลยป่ะตรวจเบกๆๆๆโอ้นี่แม่มันซอสเหลืองได้นี่ซอยซอดได้นี่หายากได้นี่แบบโซยูญี่ปุ่นเลยได้นี่เป็นจักเป็นรสชาติได้นะครับประเทศนี้กันจี๊บมึงหอมมึงนะครับผมผักเน่าครับลงไปไปเดินทางอื่นนี่จากซิมผักเน่าหากับบ่ได้กับเมืองจีนให้กับบ่มีน้ำส้มผักเน่าใส่ไปครอบเตียงไว้ทางเน่าลูกอร่อยโอ้เอ๊ะกูได้เฮาไปขายเมืองหน้าเมืองจีนป่ะลูกละหาร10บาทก็พอแล้วล่ะแล้วเขาไปได้เป็นหยังเรารู้กันบางประเทศเขาจะเอาสิหาไปหาน้ำเขาอะขอชิมก่อนครับผมเนาเปรี้ยวๆแล้วก็บ่หอนนะไอ้นะเก็บเลยครับผมเนี่ยน้ำเสียน้ำนี่ซอสผงรสซีอิ๊วแบบหอมมากเลยมาขออีกคำมันต้องเอาเส้นครับผมมันบ่ค่อยหอนครับเพราะว่ามันเย็นไว้มันต้องเป็นเส้นขบเปียกเป็นเป็นไหนครับผมซอสบนนั้นนี่แหละมันบ่ค่อยหอนนะอย่าขายอย่าเอาไปเลยไปเลยอย่าบีอย่าบีบอกเลยว่าหอนอีหลีบอกเลยอย่าบีล้ำหนึ่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งสองหนึ่งเอาเลยหนึ่งสองสามให้มันล้มฟองหน่อยเอาเลยมันบ่หอนหรอก
นะครับแต่อยู่บ่ถึงรอบนี้บ่ถึงอยู่ดีครับผม2ซ้ําโอ้ยเอาต่อ1 2 3นี่นั่นนั่นนี่ๆนี่ถอยแล้วนี่เอาให้เบิดให้เบิดมันเดี๋ยวหนุ่มมากนี่ล่ะถึงเขาเปียกนุ่มแบบนี้ประจำย้วนครับสไตล์เดียวกันเดี๋ยวก็ผ่อนใจมันแสบตาครับห่อนมาห่อนบ่เดี๋ยวตั้งกล่องเลยห่อนแต่มันแสบครับผมไปร้องมาไปที่ร้องก็ร้องได้วันนี้สิเอาเลยวันนี้นี่โอ้โหโคตรแสบเลยนะบอกเลยร้องตอนไงไปเลยฮะต้องห่อนนี่ต้องลำตาแตกของแท้ต้องน้ำตาแตกแซ่บดังฮือหวอก็ใช้ได้นะฮะแต่มันจะเข้มเหมือนซอสอื่นๆแมนถ้าบ่ใส่ซอสตอนนั้นถ้าบ่มีคนแต่ว่ามันแล้วแต่คนมากเด้ต้องทำกินนะอันเย็นก็นี่อันเย็นก็นี่ครับกินบ่ได้เลยเดี๋ยวดูเลยว่าเหลือบ่ครับผมทีมงานเขาไปเสียบุญล่ะผ่อนป่ะคิดมาเบิร์นแน่แน่ผมได้เลยเป็นไงเราเผ็ดป่ะบอเลยพอดีป่ะพอดีแล้วเข้มเข้มป่ะบอแต่ถ้าเราเป็นดูว่าเข้มนะแต่มาแบบเดียวถ้าใส่พริกลายหรือพริกอะไรอันนี้รสชาติก็ดีเลยแต่พริกขัวอีกเป็นตินิติเอ้ยหลากหลายนะครับหมาทำกินกันนิดนึงเด่นหอมหอมเนื้อเนี่ยเปื่อยละลายในปากเลยมันมีช่องยังไงเอ็มบาร์เบอร์ผ่าแดกก็เอ็มบาร์เบอร์ผ่าแดกคือแบบเราน้องเขาเสียบน้ำตาลผมพร้อมแล้วกันเดี๋ยวรู้ว่าพี่เมื่อรู้อีสานแซ่บขนาดไหนโอ้แซ่บน้ำเปล่าวันอยู่ภาพไปเอาตับเอาเนื้อมาจุ่มลองสิเมนูเสียงก่อนเดี๋ยวเล็กยิบเล็กยิบต่อมาลองพี่เมื่อครับผมสับปะรดมารสชาติเดียวกันจัดจังในอย่างนี้อ่ะฟังนี่ตักกล่องแล้วเสียงมึงตักเนาะเสียงว่าไอ้รถตัดมันล้มมึงมาถูกต้องไหนล้มอ้อโอ้เขาดีเลยไอ้หอมแบบกินให้หอมเลยทั้งดอกเลยมึงกินเนี่ยแซ่บเห็นปะแซ่บว่าหอมว่าครบเคียงเขาเปียกตรงนี้พริกเผามีน้องเนื้อเป็นเปลือยฉันเนื้อเบิ่งนี่เห็ดต้นนี้เอาไปมองว่ากินเห็ดกินเห็ดเนี่ยมากเลยนั่นล่ะเนื้อเปลือยเนี่ยมาเลยมากันนี่ครับผมหอมเจียวหอมเจียวก็หอมเลยหอมว่าตรงนี้หอมเจียวไม่รู้นี่หันไปเขาเสียบเปียกนี่ทอดเนื้อแล้วยอดทำหายเห็ดหลังแล้วพี่ก็ทุกยอดบอกแล้วไม่รู้สิต้องมาลองครับผมสำหรับไอ้ไม้มันไอ้ไม้บ่ค่อยกินเนื้อบ่ค่อยกินน้องเนื้อด้วยมันก็เลยคือว่าต้องกินกับอย่างคู่อย่างว่ากิมจิแมนไอ้ลองกันเลยปึ๊บปึ๊บเลยอยากกินจิเออแซ่บมันคือผักพอดีเลยผักเกาหลีไหมเออจิ้มคู่กินได้การไม่ได้ตัดเรียนเลยอ่ะพอดีคนนั้นเห็นผู้สาวเปลี่ยนได้ก็ผู้จักเขาก็กินจีกับหัวมาล่าฮากรูวันความคืออาหารจากจีนเนาะลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งนี่อืมเอาผมตอนหน่อยก็ได้นี่เนาะเนี่ยนี่นะเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่ามันต้องหอมแบบนี้ถ้าผมมีก็ใส่อันพวกอันคนหอมผมรสเห็ดหอมครับผมมันมีผมรสหอมนะในยูในยูเลยต้องพูดมาเอาละพูดเอาเหนื่อยเดี๋ยวนะอย่าให้น้องเอาซิมเห็นน้ำแน่ว่าหมาย
น้องเขากินแซ่บโอเคแล้วครับมึงยอดเป็นไงล่ะครับเรียบร้อยแล้วมึงว่าเค็มกันเค็มอยู่แต่ว่าแซ่บพอดีเนื้อพอดีอยู่กันมาครับมาครับนี่แกะคนมากนี่ครับหัวแซ่บขนาดไหนเพื่อนทำการรอครับครับครับเดี๋ยวไหมมีเดี๋ยวผมทอดเดี๋ยวมึงเหนียวครับนึงอันนี้โอ้ยเมื่อกี้เนี่ยน้องเบิ้งดอกไม้อยู่ไหมครับดอกนี่นะเดี๋ยวโตมากดีแล้วมันหินหินดีไหมเก่งได้ต้องแบบนี้ครับเพราะว่าต้องไปร้านเขาต้มเลยกินอยู่ร้านต้องกินทั้งแต่กับเนี่ยกินกี่วันกินไปแล้วทุกคนต้องใช้ไข่เนื้อเหนียวเดี๋ยวไหนใครพูดดีกว่ามันเละพูดดีเลยต้องค่ายมือกันนะนึกว่าไม่จุดโปรแจกในปากว่าจะไปทางขางเนี่ยเดี๋ยวเรื่อยแล้วพี่ใหม่พวกไม่เอารอบนี้อ่ะต่อไปเห็ดมีหลายเนาะกระมุนหมากหอมฮะเดี๋ยวใส่กลิ่นกันทั้งสามนะครับมึงเนี่ยเนาะกินมาเบอร์ผ้าแดกเจอแล้วไปไหมครับผมเจอแล้วลูกอีสานความหาแดกเนี่ยครับตอนนี้เสียบแสบต้องมาหากินมือลึกเนี่ยเขาเมนตาเต็มอีกมึงหาแดกตาเนื้อเสียบครับเนี่ยเสียบแสบหรอกกินครับหาแดกแค่เสาเนี่ยไม่พูดถึงได้มาถึงได้กันมึงพอแล้วเดี๋ยวเติมไม่ใช่เนาะโอ้ยเป็นอย่างไรเนี่ยเจ้าใหม่ดีครับผมเอาพี่ดูบรรยากาศของเจ้าไปเจอหนึ่งถ้าผมบอกเลยว่าบนเรือนี่คือยังกับความหวานแบบข้นๆนะเราหมักนะเขียนหมอนใหม่เรื่องแบบไหนเอาหันมาซิมดอกนี่ใหม่ดีผมว่าแต่ผมของมึงก็ไปสุดเลยธรรมดาว่ากินเผ็ดได้เนี่ยแต่ว่ารสชาติอะไรถึงปากครับผมเกี๊ยวดีอ่ะกินเป็นแซ่บดีอ่ะนี่ครับน้องใหม่เนี่ยเราโอ้โหผมพูดชนะอย่างมั่นใจครับผมมาแล้วกุ้งแซ่บมันละลายอยู่ทั้งแบบคือเจ็บถูกหูขนไปเลยครับผมสุดยอดเดี๋ยวสิ้นเหนื่อยยังสุดยอดมากตายเบิร์ดเลยมาเย็นนะมั้งเห็นแล้วมันเบิร์ดเย็นเลยแล้วปวดแสบครับผมนี่กินเย็นหอมบอกว่าเอาพอไหมว่าสบายผมแสบ